เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยค่ะเรามาดูโจทย์ในข้อที่33กันต่อนะคะเรื่องการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไตล์และวงกลมโจทย์ในข้อนี้บอกว่าโปรเจกต์ไตล์อันหนึ่งถูกยิงขึ้นไปในแนว45องศาจากระดับพื้นดิน y เท่ากับ0กราฟดังข้อใดต่อไปนี้ที่จะอธิบายความเร่ง AY ของอนุภาคดังกล่าวได้ถูกต้องที่สุดช้อยที่1 AY แล้วก็ T นะคะตรงนี้แล้วก็เป็นกราฟลักษณะนี้ช้อยที่2เป็นกราฟเส้นตรงลงมาแบบนี้นะคะช้อยที่3เป็นกราฟเส้นตรงที่อยู่ใต้แกน T นะคะช้อยที่4เป็นกราฟเส้นโค้งที่อยู่ใต้แกน T นะคะในข้อนี้โจทย์ถามหาว่ากราฟจะควรจะเป็นดังข้อใดซึ่งก่อนอื่นเนี่ยเรามาดูสิ่งที่โจทย์อยากให้เราทำนั่นก็คือเราต้องรู้ว่าเมื่อเวลาผ่านไปความเร่งเป็นแบบใดถูกไหมคะซึ่งก่อนอื่นเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าการที่เรายิงวัตถุขึ้นไปบนพื้นดินขออภัยค่ะการที่เรายิงวัตถุเนี่ยจากพื้นดิน45องศามันก็จะเกิดการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไตล์ใช่ไหมคะซึ่งการที่อยู่บนพื้นดินแน่นอนว่าต้องมีความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกก็คือค่า g โดยมันเป็นความเร่งในแนวดิ่งนั่นเองค่ะก็คือ ay เพราะฉะนั้นแต่ ay เนี่ยจะมีค่าเท่ากับลบ g เพราะเรามักจะกำหนดให้ทิศขึ้นเป็นทิศบวกจากการที่วัตถุเริ่มต้นด้วยการเคลื่อนที่ขึ้นนะคะส่งผลให้เมื่อเวลาผ่านไปความเร่งเนื่องจากแรงน้ำถ่วงเนี่ยมันก็จะยังคงมีค่าเท่าเดิมเสมอถูกไหมคะความเร่งของการเคลื่อนที่นี้ก็จะมีค่าเท่าเดิมด้วยเพราะฉะนั้นในข้อนี้เนี่ยจึงตอบข้อที่3ค่ะเพราะว่าความเร่งมีค่าคงที่ก็คือเป็นลบ g เสมอเมื่อเวลาผ่านไปนั่นเองทันนะคะและที่มันเป็นลบก็เป็นเพราะว่าเรากำหนดให้ทิศขึ้นเป็นทิศบวกเนื่องจากวัตถุเริ่มต้นจากการเคลื่อนที่ขึ้นนะคะข้อนี้ก็ตอบข้อที่3ค่ะเราสรุปกันนิดนึงนะคะในข้อนี้เนี่ยการทำโจทย์ในข้อนี้เราต้องไปดูก่อนว่าโจทย์ต้องการให้เราดูอะไรซึ่งถ้าเราสังเกตจากกราฟในทุกข้อเนี่ยจะเห็นว่าเป็นกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเร่งในแนวดิ่งกับเวลาแสดงว่าเราต้องศึกษาว่าถ้าเวลาผ่านไปความเร่งในแนวดิ่งเป็นลักษณะไหนโดยในการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไตล์เนี่ยแน่นอนค่ะในแนวดิ่งบนพื้นโลกต้องมีความเร่ง g ซึ่งความเร่ง g มันมีทิศลงแต่การเคลื่อนที่ของวัตถุเป็นลักษณะการเคลื่อนที่ขึ้นในตอนแรกจึงกำหนดให้ทิศบวกเป็นทิศขึ้นนะคะดังนั้นความเร่งของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไตล์ในแนวดิ่งนี้ก็จะเป็นลบ g นั่นเองและเมื่อเวลาผ่านไปค่า g ก็ยังคงมีค่าเท่าเดิมค่ะไม่ว่าจะอยู่สูงหรืออยู่ต่ำแต่ก็จะยังมีค่าเท่าเดิมนะคะซึ่งในกรณีนี้จะใช้ได้สำหรับกรณีที่ความสูงไม่เยอะมากนะคะก็คือไม่ได้สูงมากๆค่า g ก็ยังคงที่นั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้จึงตอบข้อที่3นั่นเองค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามว่าในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะทำการบ้านไม่ได้ไม่ต้องเฝ้ามาดูความรู้ช่องเรากันนะคะ